เรียกได้ว่าโชคดีนะคะรอดบุดวิดจากผลกระทบของพายุไต้ฝุ่นฮากิบิสที่พัดถล่มญี่ปุ่นโดยเดินทางกลับจากการขึ้นคอนเสิร์ตงานไทยเอ็กซ์โปที่โอกินาวาถึงเมืองไทยเพียงวันเดียวค่ะก่อนที่พายุจะพัดกระหน่ำนะคะหลายปีนี้ก็ได้ไปมาที่ญี่ปุ่นบ่อยค่ะเน้นร่วมงานเพลงในฐานะคนดนตรีที่มากประสบการณ์พี่นพเนี่ยมองว่าศักยภาพของศิลปินไทยรุ่นใหม่มีมากขึ้นนะคะอย่างการร้องเพลงได้มากกว่า2ภาษาประกอบกับวัฒนธรรมการเสพดนตรีของคนญี่ปุ่นที่เปิดกว้างและชอบดนตรีที่มีเอกลักษณ์ชัดๆเลยทำให้ทั้งหมดเนี่ยดูจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนค่ะให้นักดนตรีและนักร้องชาวไทยยังไปได้ในญี่ปุ่นค่ะอันนี้ต้องยกผลประโยชน์ให้กับผู้ฟังนะครับออเดียนซ์ของชาวญี่ปุ่นเนี่ยเปิดกว้างมากๆเขาสามารถรับวัฒนธรรมเพื่อนต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นอเมริกันฝรั่งเศสชาวจีนเกาหลีนะครับตอนนี้มาถึงชาวไทยแล้วศิลปินที่มีผลงานที่ออกที่ญี่ปุ่นนี่ก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากก็ศิลปินไทยก็ถือว่าได้รับเกียรติจากคนฟังชาวญี่ปุ่นครับที่เขาสละเวลามานั่งฟังนั่งตามเราแล้วก็ต้องยกประโยชน์ให้กับอย่างสแตมนะครับอย่างน้องภูมิบุมิเก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยศิลปินไทยเนี่ยจะไปเติบโตที่ต่างประเทศได้เยอะมากนะน้องส่วนความยากง่ายในการเจาะตลาดเพลงญี่ปุ่นนะคะเจ้าพ่อเพลงรักมองว่าภาษาเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคค่ะเพราะเชื่อว่าหากเพลงดีก็จะสามารถเจาะได้ทุกวัฒนธรรมยกตัวอย่างคุณผู้ชมจำได้ไหมกังนัมสไตล์เคยสร้างปรากฏการณ์ฮอตฮิตไปทั่วโลกนะคะพิสูจน์แล้วว่าคนฟังไม่จำเป็นต้องเข้าใจภาษาเกาหลีค่ะพี่นพก็เชื่อนะคะว่าเพลงไทยเนี่ยก็ยังมีหวังแบบนั้นเหมือนกันค่ะ